สภาพแบบไหนมันมีอะไรดำขึ้นมามันเต๋าเหมือนหัวปลาดำๆรถมาใกล้ๆดีเลยเหนือหน้าใหญ่เลยแล้วมันก็นิ่งหายไปเลยมันไม่มีน้ำทุกทิศอะไรเลยพี่เลือดพี่ที่ไปดูบอกว่าว่ามันดูอะไรนี่ปาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเด็กหายอ่ะผมก็บอกไว้ว่าเด็กหายนี่มันก็เลยนึกได้เออเมื่อเย็นมันรู้เห็นอะไรไม่รู้เขาเอาเข้ามาแช่เองเข้ามาแช่พี่ไม่รู้ว่าเด็กหายแล้วบ้านเด็กอยู่ที่ไหนเนี่ยแถวนี้ใจจากนี่ไหมเนี่ยยากเหรอยากเหรอเนี่ยใจจากนี่ไหมไม่ใจอ่ะจ้ะไม่ไกลยิ่งตัวเนี้ยกูมาจากนี่ไกลก็โง่มากเนาะที่หมู่บ้านจากนี่จากนี่ไปบ้านแล้วแล้วปกติเขาเดินมาหรือใช้จักรยานผมถามหน่อยจ้ะมันก็ปวดหัวยืนมือขวาแล้วป้าเด็กน้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ9ขวบน้องป .3 น้องป .3 กะอีกคนนึงครับคนก็ลุกลอยไปเองก็โยนปีเดียวกันนะชั้นเดียวกันชั้นป .3 เหมือนกันนะก็ยังไม่ดูที่งานเด็กตัวผอมมากจิ๊บกางเกงดำยืนดิคนดีคนนี้เป็นคนโชคอ่ะอีกคนอยู่เนี่ยเอ้าร้อนได้เฮ้ยอะไรทำไงเนี่ยคนอยู่ไหนทำไม่ได้ทำแผลเดือนเป็นทำแผลถ่ายรูปทำแผลเนี่ยเว้ยครับไม่หนูลองนอนบนหลุมดิ้นอนเนี่ยวันนี้นอนแม่แต่ลองนอนให้ลุงดูหน่อยไปด้วยกันเลยอ๋อนอนรับเลยใช่ไหมครับลุกได้แล้วป้าลุกเลยนอนไหนก็จะนี่ไปใช่ไหมโอ้โหโอ้ยนะกูเมาไม่ยอมไม่กล้าเบื้องต้นพบเด็กชายทั้งสองนะครับนอนหลับอยู่ในโพรงนี้นะครับในกอไผ่ซึ่งนอนหลับน่าจะเดินจับปูกันหมดแรงนะครับเรื่องเลยที่ถามไหมถามไปเรื่อยแล้วออกจากที่สยามไล่มาหนูก็เดินมานี่เลยเดินเข้ามาแล้วหนูทำอะไรกันไหมในกอไผ่ไหมไม่ได้ทำนอนเลยไงนอนรับเลยใช่ไหมครับแล้วรถวิ่งไปวิ่งมาหนูรู้เรื่องไหมลูกไม่รู้หลับกันสองคนเลยใช่ไหมสองคนเลยใช่ไหมลูกเพื่อนเพื่อนรับไหมนอนรับไหมเพื่อนครับไหนอีกคนไปไหนแล้วไปรายการพอทำงานพอแล้วก็จะไปรายการนอนไปไหนแล้วไหนยุงกัดไหมโน่เนี่ยฮะโน่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อฟ้องไปไหนมาวันนี้ครับไปเล่นน้ำไปกับใครไปกันตั้งแต่ตอนไหนครับ5 โมงเย็นเล่นน้ำเสร็จแล้วไปไหนต่อแล้วหนูมาแอบอยู่ในครัวเลยตอนนั้นก็พูดแค่เนาะเล่นน้ำเสร็จไปไหนกันต่อครับไปหมอบครับไปหมอบใครครับตรงๆไปเลยไม่ต้องหัวก็ไม่ด่าไม่ตีทำไมหมอบยักษ์ยักษ์ที่ไหนครับใครบอกว่ามียักษ์ครับไม่ต้องร้องก็ไม่ทำไรหมอบไหมแล้วเข้าไปหมอบกันตรงไหนครับชี้ให้เขาดูดิฮะกองชี้ที่เขาดูชี้ไปหมอบในกอไผ่แล้วไม่กลัวเหรอในกอไผ่มีงูมีอะไรไหมไม่มีแล้วก็เผลอหลับกันใช่ไหมครับนอนหลับกันตั้งแต่ตอนไหนทราบไหมตอนเย็นเนี่ยดีจากทางนี่โบนี่ต้องไปกลัวงูไม่กลัวอะไรเนี่ยนอนนอนนะใครอ่ะทางก็อุ้ยไหนอยู่ไหนคนอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเอาเด็กต้องสูงนะมึงมานอนไปนอนบ้านดีกว่าเด็กสองคนได้ไงครับเดินลงมาดูในกอไผ่เนาะหลังจากที่ทีมกู้ภัยทีมอะไรกำลังค้นหาอยู่จุดนู้นใช่ไหมครับอะไรเอกใจถึงให้ไปพี่ไปดูผมตามหาเย็นแล้วนะมันเนี่ยตามหาทั้งเย็นแล้วใช่ไหมครับอ๋อเดินไปก็เจอน้องทำอะไรอยู่ครับหลับทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับได้ยินเสียงพี่เข้าไปก็ยังไม่ตื่นใช่ไหมแล้วทำไงต่อครับก็เรียกตื่นเนาะปลุก
คืนคนเรียนละ